ันสภาโตกับวันอาทิตย์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอ๋อนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือวันสภาโตเนี่ยคือวันที่7นะก็เป็นวันเสาร์ทั้งทุกวันนี้คนยิวเนี่ยจะไปนมัสการพระเจ้าที่สารธรรมครับหรือสมัยก่อนก็คือพระวิหารครับในวันเสาร์พระเจ้าทรงสร้างโลกใน6วันพระองค์ทรงทำงาน6วันและวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักนะครับแต่ถามว่าสำหรับคริสเตียนแล้วถ้าเรารักษาวันสภาโตแล้วเราเองนั้นไม่ได้หยุดพักในวันที่7อย่างเงี้ยจะถือว่าผิดมั้ยครับคือถ้าตามพระคัมภีร์เนี่ยเราไม่ได้ถือว่าการที่เราไม่ได้นมัสการในวันเสาร์หรือวันสะบาโตแต่มานมัสการในวันอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดและคนอาจจะบอกว่าแล้วฉันต้องทำงานวันอาทิตย์เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะหยุดได้ก็มีแบบเนี้ยที่หลายคนจะต้องทำงานวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องทำยังไงดีครับมันมีทางออกไหมถ้าเป็นได้ก็เปลี่ยนงานครับก็ไปหางานที่หยุดวันอาทิตย์ครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ายังหาไม่ได้ก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวเองครับแล้วก็หาทางที่จะนมัสการนะครับทีนี้พี่เรียนบางท่านบอกว่าเอางี้เลยน้องก็ลาออกจากที่ปัจจุบันนี้ไปหางานใหม่เลยอย่างนี้ถ้าให้คำแนะนำอย่างเงี้ยจะเซนสิทีฟไหมครับหรือว่าจะมันเหมาะสมไหมคือผมคิดว่าจะไม่ควรจะไปบังคับเขาครับแต่ว่าให้คำแนะนำได้ว่าลองอธิษฐานดูแล้วก็มองหาดูถ้าพระเจ้าทรงนำแล้วก็เปิดทางให้ได้งานใหม่ครับที่อยู่วันอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปอยู่วันอาทิตย์ก็จะดีกว่า